พาซิลครับลุยครับลุยครับลุยครับเราเป็นคนไทยอ่ะทำตะเกียบไม่ถนัดว้าลองชิมข้าวผัดสับปะรดเรากินเข้าไปด้วยคุยไปด้วยมันสนุกดีเพราะว่าคือเรื่องอะไรที่เราคิดไข่ไข่กันผู้พันธุ์ไทยด้วยเราคุยเป็นภาษาไทยด้วยสวัสดีครับโอ้วันนี้ผมได้เจอคนเกาหลีด้วยนะครับสวัสดีครับไกด์เกาหลีกวินครับจะไปครั้งแรกใช่ไหมจะกลับเป็นครั้งแรกเลยโอ้โหแล้ววันนี้มากินอาหารไทยด้วยนะครับดีใจที่เจอกันตัวนี้ยินดีที่ได้เจอกันครับยินดีที่ได้รู้จักครับครับผมก็เลยวันนี้เรามากินอาหารไทยด้วยนะครับวันนี้ก็คุณคุกกี้ไทยอยู่ชื่อร้านว่าอร่อยไทยอร่อยไทยนะครับอยู่แถวถ้าไทยก็ไฟเอื้องามเข้าไปกินอาหารไทยกันหิวแล้วหิวแล้วป่าเมนูของร้านอาหารไทยอร่อยไทยนะครับทุกคนที่นี่ก็มีอาหารไทยทั่วไปเยอะมากเลยนะครับพี่ลุงอยู่ครับผมร้านที่เนี่ยครับผมก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยครับอ้าวเหรอครับผมชอบเพราะว่าผมเคยมาตรงนี้ผมชอบมากเลยครับผมชอบก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับอย่างนั้นก็ผมเอาก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับอันนี้อร่อยข้าวผัดสับปะรดข้าวผัดสับปะรดอร่อยครับน้ำตาลผัดสิวข้าวผัดสับปะรดสับปะรดแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำต้มยำทุกคนครับเราสั่งเสียงเลยครับใช่จริงๆแล้วคุกกี้กินเข้ามาแล้วกินแล้วใช่ไหมครับกินแล้วอิ่มอยู่อิ่มมากแสดงว่าพิจารณ์เนี่ยสำหรับเราสมควรกินผมคิดว่ากินได้หรอครับได้อยู่ผมได้อยู่มันจะจริงจริงไหมครับจริงจริงผมก็กินจริงจริงจะผอมนะครับผมกำลังใจด้วยอะไรนี่แล้วก็กินแข่งกันได้เดี๋ยวมาเจอกันเป็นครั้งแรกแข่งขันใครกินเยอะกว่าพี่เอ็มผมดีใจมากที่เจอคุณไก่กับคุณคุกกี้ด้วยนะครับเพราะว่าปกติก็ผมดูคลิปคู่รักไทยตลอดสองคนนี้ตลอดเดี๋ยวคอนเทนต์อ่ะคอนเทนต์คู่รักไทยเกาหลีอ่ะใช่ครับเห็นแล้วเราเองก็เคยดูผู้ชายเกาหลีผู้หญิงไทยใช่ครับโชว์เราก็ได้ครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมจัดการเลยนะครับจัดเลยรอโอเคไหมครับคุณคุกกี้นะครับได้ค่ะเหมือนผู้หญิงไทยกับผู้ชายไทยมากกว่าอาหารที่สั่งมาหมดแล้วผัดซีอิ๊วนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วข้าวผัดสับปะรดแล้วก็ส้มตำไทยซีอิ๊วครบหมดแล้วนะครับว้าวว้าวโอ้สุดยอดเลยโอ้ว้าวมีข้างในมีวัตถุดิบเยอะมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบไทยค่ะแต่ว่ามันเป็นสไตล์ที่แบบประยุกต์ให้คนเกาหลีอร่อยมากโอเคว้าวเจอมีอาหารเทพด้วยโอ้ชิจอยฟรีขอบคุณพี่เชฟนะคะเชฟพี่แม็กว้าวอาหารมาครบแล้วว้าวชิจอยเหลือเยอะมากเลยเยอะมากเลยเราได้ของเทพด้วยครับใช่ครับไก่ทอดจริงชื่อเลยกินหมดได้ไหมกินหมดได้นะครับกินหมดได้เน่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรก่อนโอ้เหมือนกันเออมันยืมบ้างเลยอ่ะคนน่ากินหมดเลยน่ากินหมดเลยเอาแล้วกันครับเอาแบบข้าวก่อนไหมครับโอเคครับแล้วก็โอเคครับคุณไก่ไม่ชอบผักชีสเหรอครับอ๋อก็จะให้คุณดูได้ครับได้ครับสลับกันครับได้ครับเอาผักชีสด้วยใช่ไหมครับได้ครับได้ครับชอบเลยชอบสับปะรดไหมครับชอบเลยเหรอครับมากเอาสับปะรดแต่ละนิดว้าผมบ้าเลยว้าโอ้โหโอ้ยเจ๋งอ่ะเท่มาก
ไม่จบอ๋ออร่อยมากอร่อยมากแล้วก็อันนี้มีเคอรี่ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็หอมมากอ่ะเสียดายนะครับเสียดายผมคิดว่าเสียดายที่เขาไม่ใช่เข้าไทยอ๋อไม่ใช่เป็นเข้ามาลีใช่ค่ะอันนี้เป็นแต่ก็อร่อยครับอาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดีใช่คนที่อยู่เด็กก็ดีคนที่อยู่เด็กก็ดีโอ้ยหน้าตาดีนะสีสวยอ่ะตะเข็มยังไม่ได้ไทยนะครับเขาคนละครับที่จริงที่ไทยก็มีอันนี้นะครับเชิญกลางเกาหลีไม่มีแต่เกาหลีไม่มีแต่ว่าระวังโควิดไหมครับได้อยู่ได้อยู่ฉีดวัคซีนยังครับเรียบเลยครับโอเคครับทำตอนนี้เลยไปเสียอร่อยนะครับอร่อยแต่ผมกลัวถ้าก๋วยเตี๋ยวมากกว่าอร่อยมากกว่าอันนี้อาจจะมันก็อร่อยนะแต่ปรับรสชาตินิดนึงให้คนเกาหลีกินได้ง่ายๆอันนี้เปรี้ยวเหรอคะมันก็เปรี้ยวแต่ไม่ถึงกับเปรี้ยวมากไม่มากมันเผ็ดนิดนึงเผ็ดนิดนึงแต่รสชาติแบบใครๆก็ชอบประมาณนั้นแหละเดี๋ยวผมก็ต้องกินกับนี่ไงไก่ย่างไก่ทอดเออด้วยกันต้องกินก่อนเนี่ยว้าทั้งกลมกลืนเลยดูดูมันจ้ะอ๋อใช่เลยไม่เหมือนเนี่ยส้มตำต้องกินกับไก่ทอดว้าถ้ามีข้าวเหนียวครบเลยอยากได้ข้าวเหนียวอ่ะใช่ครับโอ้โหไหนดูก่อนว้าหอมนุ่มมากข้าวเหนียวมันเลยเส้นดูนุ่มๆแบบเอาด้วยเส้นใหญ่ว้ากระหมูด้วยกินตอนร้อนๆอร่อยเนาะใช่กินตอนร้อนๆอร่อยดีมากใช่ผัดซีอิ๊วครับลุยครับลุยครับลุยครับอร่อยมากหอมมากมันก็อร่อยผมเคยดูคลิปของลุงนี่ว่าทำตะเกียบอ่ะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ทำในเด็กเลยเนี่ยปลาหมึกด้วยนะครับดูสิครับเซ็ตโอ้โหไม่เคยเก่งนะวันผมอ่ะผมก็ไม่เคยเป็นเท่าไหร่ที่ไหนที่ไหนตัวนี้ที่แก่ตัวนี้อาดูจิ๋วเนอะเราเป็นคนไทยอ่ะทำตะเกียบไม่ถนัดคนไทยเก่งกว่ากันป่ะคนไทยอ้าวเส้นก็อยู่ว้าใส่น้ำซุปได้ค่ะไปคุกี้ด้วยคือเป็นทำท่าเนี่ยใช้ตะเกียบไม่เป็นเลยอ่ะต้นเด็กก็โดนด่าอยู่เหมือนกันครับเหมือนกันโดนด่าเหมือนกันโดนด่าเลยเราสองคนมีสิ่งที่เหมือนกันเยอะเลยนะชอบประเทศไทยมีแฟนไทยตะเกียบไม่เป็นตะเกียบไม่เป็นลุยครับนี่มันรสชาติไม่เหมือนทองออริจินอลแต่อร่อยอร่อยคือว่าที่จริงเมื่อจะต้มยำคนเกาหลีไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันต้มยำใช่ครับไม่ชินแต่คือว่าอันนี้เมนูนี้มันชอบได้ครับถ้าคนเกาหลีกินต้มยำออริจินอลไม่คุ้นเคยใช่มันตกใจมากกว่าแต่ถ้าทำอย่างนี้มันทำให้คนเกาหลีก็กินได้ก็เลยร้านนี้ลูกค้าก็เยอะนะครับพี่ลุงยูอันไหนอร่อยสุดครับโอ้โหเลือกอันหนึ่งเลือกอันหนึ่งชีพร้อมกันไหมครับเดี๋ยวชีก็แป๊บนึง หนึ่งสองสามผัดซีอิ๊วก็ก๋วยเตี๋ยวแล้วใช่ค่ะดำผัดซีอิ๊วอร่อยอันนี้ชอบที่สุดเมนูที่คุณชอบที่สุดไหมไก่ทอด
ปีกไก่ฮอนแล้วต้มต่ำอะครับต้มต่ำต้มต่ำก็อร่อยค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยมือที่มันลองชิมข้าวผัดสับปะรดได้ๆๆ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 ๆ
อร่อยไหมโอเคชิมอันนี้เนาะชิมหมูก่อนอีกทีนึงนะปลาซีอิ๊วจริงๆถ้าเป็นคนไทยมันต้องปรุงใส่น้ำตาลก่อนแต่คืออร่อยไหมอ๋อซอสอีกอ๋อคนใจดีอ่ะครับผมคนใจดีอ่ะเอาเยอะๆนะคะเอาอย่างนี้ใจดีมากเลยต้องกินเยอะๆไก่ไก่ด้วยข้าวไก่ใส่ไก่ด้วยเยอะมากมาพร้อมเลยพร้อมเลยกินเยอะขอบคุณค่ะอร่อยอันไหนอร่อยสุดเต็มจุกข้าวปั่นอร่อยครับอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยเคยมากี่ครั้งแล้วอะไรนะครับเคยมากี่ครั้งครั้งนึงครับคือเดี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็มีความเสน่ห์กินแล้วอยากกินอีกอย่างเนี้ยอร่อยอร่อยอร่อยหมดเลยที่ไทยก็มีแบบนี้ไหมถ้าเหลือชิ้นเดียวอย่างเนี้ยชิ้นเกรงใจกินเกรงใจใช่ไหมแต่ไม่เกรงใจไม่เกรงใจอ้าวขอบคุณครับนี่มันทางของพี่ชัดๆครับผมครับทุกคนชื่อหวานเนี่ยทุกคนว้ากินเรียบร้อยหมดแล้วนะครับหมดจานแล้วไม่มีแล้วไข่กินหมดแล้วนะครับว้าวไข่ร้อนเลยว้าวยิ้มมากเลยนะครับโอ้โหเท่าใหญ่แล้ววันนี้เคยกินเก่งกว่าปกติจริงๆแล้วนายอยากให้คุณลุงยูชนะกินเก่งมากจริงๆแล้วเราไม่ได้ถ่ายแต่นัดดูแล้วว่ากินเก่งมากยิ้มเล่าไปเรื่อยยอมรับยอมรับหมดแล้วเพราะอร่อยอร่อยอร่อยชื่อร้านก็อร่อยไทยใช่ค่ะอร่อยไทยอร่อยจริงๆนะครับอร่อยจริงๆวันนี้ก็ผมดีใจที่ได้เจอกันตัวนี้เหมือนกันครับเช่นกันคุณคุกกี้ด้วยนะครับเรากินเข้าไปด้วยคุยไปด้วยมันสนุกดีเพราะว่าคือเรื่องอะไรที่เราคิดคล้ายๆกันอ่ะคล้ายๆกันคล้ายๆกันอ่ะสถานะตอนก็อยู่ใกล้ๆกันใช่ชอบเมืองไทยชอบอาหารไทยด้วยครับครับใช่ครับพูดภาษาไทยด้วยเราคุยเป็นภาษาไทยด้วยครับผมเสียดายวันนี้คุณพ่อไม่ได้มาเสียดายจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็ได้ครับเรียกคุณพ่อให้มากินอาหารไทยพร้อมกันวันหลังพร้อมกันด้วยแล้วก็คุยกันด้วยได้ครับใช่ครับก็วันนี้นะคะวันนี้ก็ผมมาหาคุณไก่กับคุณกุ๊กกี้ด้วยนะครับใครๆพอใจคุณพ่อนี่ก็กดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe เยอะๆด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็มาดูแลช่องกวินด้วยครับใช่ครับไกด์เกาหลีกวินนะครับก็เป็นจะมีคอนเทนต์ที่แนะนำเกาหลีครับสวัสดีครับ